การเลือก Windows Server Edition ที่เหมาะสมก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ Processor Core กันนะครับ Processor หรือ CPU แต่ละรุ่นอาจมีจำนวน Processor Core ที่แตกต่างกันเช่น Dual Core Processor 1ตัวจะมี2 Processor Core หรือ Quad Core Processor 1ตัวจะมี4 Processor Core Hyper Threading Feature จะทำให้ Operating System เห็นจำนวน Core เป็น2เท่าเนื่องจากการจำลอง2 Logical Core บน1 Physical Processor Core นั่นเองนะครับในตัวอย่างนี้เรามี CPU 4ตัวหรือ4 ProcessorPhysical Processor ถูกใส่ลงในซ็อกเก็ต Physical Processor แต่ละตัวมี6 Processor Core ซึ่งเรียกว่า Hex Core หากเรา Enable Hyper Threading ไว้ก็จะทำให้ OS มองเห็นจำนวน Core ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เท่ากับ48 Logical Core หรือ48 Logical Processor นะครับอย่างไรก็ตามใน Windows Server 2016เราจะไม่นับไลเซนส์ตามจำนวน Logical Core แต่เราจะนับตามจำนวน Physical Processor Core เป็นหลักนะครับเราลองมาดูตัวอย่างของ Processor Core บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราดูบ้างหากเราเปิด Task Manager ขึ้นมาก็จะเห็นจำนวน Processor Core ที่เรามีจากตัวอย่างนี้ Socket เท่ากับ1หมายถึงเครื่องผมมี1 Physical Processor เนื่องจาก Processor ของผมเป็นแบบ Quad Core จึงมี Processor Core เท่ากับ4นะครับและเนื่องจากเครื่องนี้ Hyper Threading ถูก Enable ไว้ทำให้ Logical Processor ที่ OS มองเห็นเท่ากับ4คูณ2เป็น8ตัวนั่นเองนะครับต่อมาเรามาทำความรู้จักกับ Operating System Environment หรือ OSE กันบ้างนะครับ OSE หมายถึง Operating System Instance อาจจะเป็น OS บน Physical Computer หรือ Virtual Machine ก็ได้เช่น Windows 10บนแล็ปท็อปของเราจะนับเป็น1 OSE หรือ10 VM บน Hyper-V Host ก็จะนับเป็น10 OSE เป็นต้นจำนวนสูงสุดของ OSE บน Hyper-V Host จะขึ้นอยู่กับ Windows Server Edition และจำนวนไลเซนส์ที่เรามีนะครับ Windows Server 2016มี Edition ที่สำคัญ2 Edition คือ Data Center และ Standard Editionนอกจากนี้ยังมี Edition อื่นๆอีกได้แก่ Essential Edition เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีผู้ใช้งานไม่เกิน25คนและไม่เกิน50 device Multipoint สำหรับผู้ใช้หลายคนใช้จอคีย์บอร์ดและเมาส์ของแต่ละคนต่อเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันผ่าน USB Hub การ์ดจอหลายใบหรือระบบ LAN นะครับ Windows Storage Server ต้องซื้อผ่านช่องทาง OEM เป็น License สำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะทำตัวเป็น Storage Appliance และ Hyper-V Server เป็น Free License สำหรับ Hyper-V Hostแต่เราต้องจ่ายค่าไลเซนส์ของ OS ใน Guest เหมาะกับงาน Virtual Desktop Infrastructure หรือ VDI อย่างไรก็ตามในหลักสูตรนี้เราจะเน้นที่ Data Center กับ Standard Edition เป็นหลักดังนั้นเรามาดูความแตกต่างกันนะครับ Data Center และ Standard Edition มีความสามารถหลักๆเหมือนกันแทบทั้งหมดแต่มีคุณสมบัติทางด้าน Data Center แตกต่างกันดังนี้นะครับ Data Center Edition ได้สิทธิ์ใช้งาน Virtual Machine หรือ Hyper-V Container แบบไม่จำกัดจำนวนและมีความสามารถทางด้าน Software Defined Data Center ได้แก่Storage Spaces Direct, Storage Replica, Chill VM และ Software Defined Networking ราคาสำหรับ16 Core License อยู่ที่ 6,155 เหรียญแต่สำหรับ Standard Edition จะรองรับ Virtual Machine หรือ Hyper-V Container ได้เพียง2 Instance และไม่มีความสามารถทางด้าน Software Defined Data Center ขั้นสูงราคาสำหรับ16 Core License อยู่ที่882เหรียญนะครับ Windows Server 2016เปลี่ยนการนับ License จาก Processor Based ใน Windows Server 2012มาเป็น Core BasedPhysical Server แต่ละเครื่องจะต้องซื้ออย่างน้อย16 Core License แม้ว่าจำนวน Processor Core จริงๆบน Server จะมีไม่ถึง16ก็ตามเช่น Server ที่มี12 Processor Core จะต้องซื้อ16 Core License Server ที่มี20 Processor Core จะต้องซื้อให้ครบ20 Core License นะครับราคาของ Windows Server 2016จำนวน16 Core License ไม่ได้แพงขึ้นแต่จะใกล้เคียงกับราคาของ Windows Server 2012 R2 จำนวน1 License นะครับและจากราคาปัจจุบันจะพบว่า Standard Edition มีราคาถูกกว่า Data Center Edition 6-7 เท่าโดยประมาณเหตุผลที่เราจะเลือกซื้อ Standard Edition ก็คือเรามั่นใจว่าจะมี Virtual Machine ทำงานอยู่พร้อมๆกันบนโฮสต์ไม่เกิน12เครื่องซึ่งต้องนับรวม VM ที่อาจถูก Live Migrate มาจากโฮสต์เครื่องอื่นในอนาคตด้วยนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันก็คือเราไม่ต้องการความสามารถทางด้าน Data Center ที่เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากเหตุผล2ข้อนี้เราควรเลือก Data Center Edition นะครับดังนั้นก็จะได้ข้อสรุปว่าเราจะเลือก Data Center Edition ก็ต่อเมื่อเราต้องการให้โฮสต์รองรับจำนวน Virtual Machine ที่มากกว่า12 VM ซึ่ง Data Center Edition จะเริ่มมีราคาถูกกว่า Standard Edition จำนวนหลายๆไลเซนส์หรือเราต้องการใช้คุณสมบัติทางด้าน Software Defined Data Center ใน Windows Server 2016แบบเต็มรูปแบบนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างของเซิร์ฟเวอร์ที่มีจำนวน Processor Core ไม่เกิน16กันนะครับเมื่อเราซื้อ Standard Edition จำนวน16 Core License ก็จะมีสิทธิ์ใช้งาน Virtual Machine ได้2 VM แต่ในเชิงเทคนิคเราจะรัน VM กี่เครื่องก็ได้นะครับหากต้องการสร้างและใช้งาน VM 4เครื่องการซื้อ Standard License เพิ่มเป็น2เท่าจะยังมีราคาที่ถูกกว่า Data Center Edition
และ96 Core Ryzen สำหรับ VM สูงสุด12เครื่องก็ยังมีราคาต่ำกว่า Data Center Edition อยู่ดีแต่ถ้าเราต้องการใช้งาน VM จำนวนมากกว่า12เครื่องบน Hyper-V Host เดียวกัน16 Core Ryzen ของ Data Center Edition จะเริ่มมีราคาที่ถูกกว่านะครับ Windows Server Ryzen เป็น Ryzen สำหรับ Physical Server ไม่ใช่สำหรับ Virtual Machine ดังนั้นหากเราต้อง Live Migrate VM ข้ามไปยัง Hyper-V Host เครื่องอื่นแม้จะรันอยู่เพียงแค่1วินาทีก็ตามเราก็จะต้องมีไลเซนส์รองรับจำนวน VM สูงสุดที่จะมาทำงานบนโฮสต์เครื่องอื่นด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมจะอยู่ใน Windows Server 2016 Licensing Datasheet นะครับ